วันนี้ก็จะมาลองทำพิซซ่ามูลค่าแสนกว่าเยนใน EP นี้เราจะบินตรงบุกตลาดปลาญี่ปุ่นคัดสรรวัตถุดิบระดับแนวหน้าของโลกเพื่อทดลองทำซีฟู้ดพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นนี่ก็ข้างล่างเชโต้กันใช่ไหมใช่แล้วครับอันนี้คือแบบกำลังทดลองสิ่งใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเตาพิซซ่ามันแตกต่างจากเตาปกติยังไงอันนี้ถามผมนะครับใช่ พัดลมเหรอครับผมมันร้อนเฮ้ย มันต้องกลางจะขาดอะเราต้องกลับด้านอะไรบ้างไหมเขาหมุนป่ะพี่โคตรมีหลายมิติเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวัสดีครับสำหรับ EP วันนี้เนี่ยเป็นเทปตั้งแต่ยุคคนของรถเป็นเวลามากว่า3ปีแล้วนะครับที่เราได้เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปตามล่าไคจูอีกหนึ่งตัวแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากนำเสนอวัตถุดิบดีๆจากแดนปลาดิบให้ทุกคนได้ชมเราจะเดินทางนะครับจากโตเกียวสู่มินามิอิซึโดยจะแวะระหว่างทางนะครับที่ตลาดปลาที่โด่งดังที่สุดในโลกโทยาสุฟิชมาร์เก็ตนะครับเพื่อหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ราคาชั้นนำพรีเมียมที่สุดเราจะนำวัตถุดิบทั้งหมดนี้ไปอบในเตาพิซซ่าสไตล์ต้นตำรับเดี๋ยวนะวันนี้เราอยู่กับเชฟโจ้ครับอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าเคยเห็นจากเทปอื่นมั้ยยังแต่นี่คือยังไม่มีฉายาแต่เรียกว่าเป็นทรงคิดตัวปลอมฝรั่งปลอมตัวปลอมอีกทีเดียวนะครับโอเคน้องคริสนะครับคริสเอโก้เป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรใหม่ที่มาแจมในทริปนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเราอยู่ที่คาบุกิโชนะครับแถวแวกชิจูกุเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เรามาพักเพื่อไปทำทริปมหากาพย์อีกทริปหนึ่งที่เรียกว่าปลาน้ำลึกไคจูทะเลยุคญี่ปุ่นที่เราไม่เคยเห็นแต่ก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเบาๆเพื่อนผมที่เป็นพ่อค้าขายปลาที่ตลาดปลาโทยาสุนะครับก็มาถึงโตเกียวทั้งทีเขาบอกให้แวะไปเยี่ยมๆเขาหน่อยเขาก็กะว่าจะไปอุดหนุนเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปดูวัตถุดิบเผื่อไว้เพราะว่าที่พักที่เราจะไปหลังจากวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองอิสุสำหรับเทปเนี่ยขอเบาๆกันใครชอบการทำอาหารแบบบ้านๆเห็นว่าครัวที่นั่นอ่ะสวยมีทั้งแบบพื้นที่ทำอาหารเอาท์ดอร์ที่น่าสนใจเนี่ยมีเตาพิซซ่าแบบโบราณดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์รายการเราต้องทำอะไรสวนทางอะไรที่ไม่ค่อยปกติเพราะฉะนั้นเราจะมาญี่ปุ่นแต่เราจะมาพยายามทำพิซซ่ากันครับเยี่ยมนะเป็นพิซซ่าเดี๋ยวเราตามไปชมกันอ้าวไปมาขอจ่าที่คือชื่อเหรอตักให้เราจะพิซซ่าหน้าหอยใช่ไหมใช่ให้เขาต้องทำกินใดๆตัวหนึ่งแล้วกันโอ้โห北海道โอ้ how much6,000 yen อ่าฮะโอ้โหเดชะอะไรน่าจะเป็นท็อปปิ้งที่ดีเรามีปลาหมึกอูนิหอยแครงแล้วก็มีไข่ปลาบินป่ะมีไข่ปลาบินก็ได้วัตถุดิบละเดี๋ยวก็จะเตรียมเดินทางไปที่อิสุเข้าที่พักที่อยู่ริมชายทะเลนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปดูครัวเอาท์ดอร์เขากันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอาจจะได้กินพิซซ่าซีฟู้ดหอยมั่วๆหรืออะไรก็ช่างไม่เดี๋ยวรอดูกันไปอ๋อไม่ถึงชิโกะ
ฟรีทั่วกรุงเทพและนนทบุรีเธอเหมือน MV ไหมไปที่นั่งไปถามเขาเขาบอกว่าซากุระซากุระจริงเหรอไม่มีซากุระซากุระที่เขาใช้ให้อาหารปลาป่ะนั่นมันไม่ใช่เม็ดโอเคครับตอนนี้เขาก็มาอยู่กันที่ที่พักกันแล้วซึ่งก็คือยูมิกาฮามะวิลล่านะครับที่เป็นบ้านไม้บ้านสไตล์แบบเหมือนจะอยู่บนเขาเหมือนทรีเฮาส์นะครับที่น่ารักมากเลยอยู่ริมทะเลชายหาดยูมิกาฮามะด้วยแล้วก็นี่แหละเอกหนึ่งเอกลักษณ์ที่นี่เขามีให้เล่นอ่ะคือเขามีกิจกรรมให้ทำอะไรเองได้มีทั้งเตาบาร์บีคิวที่ทำในห้องได้มีทั้งเตาบาร์บีคิวสไตล์แบบเรียกว่าเป็นบอนไฟร์หรือว่าเป็นไฟตรงกลางแต่วันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันนี่ให้ดูกันนี่เลยนวัตกรรมอันนี้เขาเรียกว่าเตาไซด์เลยนะครับคริสรู้ไหมเขาเรียกเตาอะไรอันนี้ก็เป็นเตาพิซซ่าโดยเฉพาะบริกออฟเฟนเตาพิซซ่ามันแตกต่างจากเตาปกติยังไงเอาไว้ทำพิซซ่าครับพี่ขอบคุณครับ สาขาแป๊บหนึ่งได้ไหม อ่ะเอาไว้ทำอะไรเงียบอันนี้ถามผมอะครับใช่เราคิดว่าคนจะมีความรู้คริสเตินไอ้มันก็เป็นเตาอบที่สร้างจากอิฐเห็นไหมอิฐใช่ไหมทีนี้ก็เขาเน้นทำพิซซ่าจริงๆมันน่าจะอบได้ทุกอย่างเหมือนเตาอบทั่วไปแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่ถ้าเจอเตาอบแบบนี้คือเขาทำไว้เพื่อทำพิซซ่าเท่าที่ผมเคยเห็นในชีวิตครับก็เอาง่ายๆเนี่ยระบบเนี่ยการทำงานเขาอะคือง่ายมากคือเข้ามาดูอะเนี่ยให้เน็ตเข้าไปดูอันนี้ครับเราใช้เป็นไม้จริงๆแทนถ่านนะเป็นไม้เลยนะครับที่มีกลิ่นหอมของไม้มาก็ทีเนี้ยเขาก่อเป็นเตาอิฐเนี่ยแล้วก็อาศัยว่าให้ลมออกฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราวางพิซซ่าเข้าไปเป็นแผ่นเนี่ยมันจะสามารถอบให้สามารถสุกในเวลาเดียวกันได้ก็สามารถทำให้ขึ้นอยู่กับการขึ้นแป้งของเราอ่ะผิวจะกรอบจะนุ่มจะบางอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนโอเควันนี้เราจะมาทำพิซซ่าในเตาอบแบบดั้งเดิมริมทะเลชายหาดยูมิคามะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวัตถุดิบเรียกว่าระดับโอมาคาเซในประเทศไทยทุกอย่างไปดูกันฮู้ว้าววัตถุดิบอันนี้หูพี่โอ้ยไม่กล้าเอามือออกจากกระเป๋าโอเคครับก็อันนี้คือเครื่องวัตถุดิบเราคร่าวๆที่เราจะใช้ทำในวันนี้นะก็เป็นวัตถุดิบทะเลที่เราอุดหนุนแล้วก็ได้มาจากการไปเที่ยวโทยาสุไปเยี่ยมเพื่อนผมคุณฮอริซังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเครื่องต่างๆที่เราไปซื้อเพิ่มมาทำนะครับสำหรับพิซซ่าตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างกันนะกันเอาจากพวกเบสิกก่อนนะกันเนาะอันเนี้ยของทำพิซซ่าทั่วไปที่เป็นท็อปปิ้งเนี่ยก็คือชีสนะครับวันนี้เนี่ยชีสที่เราเลือกมาเนี่ยที่ซื้อจากซุปเปอร์เมื่อวานก็จะมีเป็นมอตซาเรลล่าเป็นหลักเนาะเป็นมอตซาเรลล่าแบบแห้งนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวพื้นฐานของชีสเราแล้วก็มอตซาเรลล่าแบบก้อนแบบสดเนี่ยอันนี้อาจจะมาฉีกเพื่อเพิ่มความหยุ่นความนุ่มด้านบนผิวหน้าด้วยนะครับแล้วก็เรามีชีสสไตล์ญี่ปุ่นเป็นฮอกไกโดก็จะลองมาประยุกต์ดูอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการทำพิซซ่าเหมือนกันนะไม่เคยทำพิซซ่ามาก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นการใช้ความน่าจะเป็นหรือที่สะเดาหรือความสามารถในการแถของเราเนี่ยในการทำตรงนี้แล้วแหละนะแล้วก็นอกจากนั้นซอสมะเขือเทศแน่นอนทำพิซซ่าก็ต้องมีซอสมะเขือเทศเนาะเรามีเชฟโจ้นำเสนอหน่อยมีอะไรอีกมีก็มีเอาพริกมาเล่นเป็นพลึกกึกๆหน่อยนึงทำเป็นเดี๋ยวมาสไลด์เป็นลูกโดดใส่ท็อปปิ้งหน่อยลูกโดดเหมือนพริกญี่ปุ่นเนาะใช่อันนี้ตัวยังไงครับพี่เชลดีใจยังแล้วก็มีเห็ดเพิ่มความอูมามิครับผมเห็ดอันนี้เห็ดอะไรชั้นเจ้าอันนี้เป็นเห็ดที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานขอบคุณครับพันอะไรกันทีมเลยพันอะไรไอ้นี่มันเหมือนเห็ดหอมบ้านเราอ่ะพี่เขาเรียกอะไรเห็ดหอมเห็ดหอมนั่นแหละส่วนวัตถุดิบที่ได้จากคอรี่ซังมามีของเกรดพรีเมียมหลายอย่างนะครับเริ่มจากนี่ปลาหมึกหิ่งห้อยนะครับโอตารุอิกะนะครับเป็นหมึกที่โตเต็มที่ตัวแค่นี้แหละมีรสชาติมันแล้วก็ข้างในมีไส้ที่ค่อนข้างครีมมี่โฮตาเตะอันนี้เป็นหอยสแกรอบจากฮอกไกโดนะครับขนาด XXL ตัวแม่งโคตรใหญ่อะอันนี้ถือว่าเป็น
แทบจะเรียกว่าซูชิหน้าหอยแต่ก็เป็นซีฟู้ดว่ามีปลาหมึกกับปลาเข้ามาปลาเนี่ยคิดไม่ได้เป็นปลาที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองนี้เลยเมืองชิโมดะเมืองมินามิอิสุแต่ว่าตัวนี้คิดไม่ได้ที่เราซื้อมาเนี่ยมาจากชิบะอันนี้เป็นไข่ปลาบินนะครับโทบิโกะนะคล้ายๆโทบิโกะอันนี้จะเพิ่มผิวเชฟโจ้เลือกมาเพราะว่าปลาวาวของพิซซ่าเนี่ยจะน่าจะมีความกรึบๆที่ก็จะมาใช้กับตัวพิซซ่าเขาได้อะข้างในหอยแครงญี่ปุ่นอันนี้ฮอรี่เนี่ยน่ารักมากคือแกะออกจากเปลือกแล้วมานั่งหั่นชิ้นส่วนที่ใช้ได้เลยอะ ready to eat อะให้เราเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับท็อปปิ้งแบบของหนักนะก็คือจะเป็นนี่เลยฮอเอซุบาฟุนอุนินะครับอุนิเกรดพรีเมียมจากฮอกไกโดกล่องนี้ไปเมืองไทยอะหลักหมื่นบาทแน่นอนฮะมีเครื่องพิซซ่าต่างๆแน่นอนจะเป็นพิซซ่าเราจะต้องมีแป้งถาดครับถูกต้องก็ถูกทั้งคู่ก็ถูกครับผมครับงั้นเราต้องไปขึ้นแป้งกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่มาของเอ้ยเดี๋ยวไปดูการทำแป้งพิซซ่าครับเอาไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มช่วยกันเตรียมเครื่องก่อนดีกว่าเพราะว่าแป้งเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเมื่อกี้ที่หดไปว่าจะไปขึ้นแป้งแต่ว่าแป้งอ่ะเขามีเวอร์ชันสำเร็จรูปมาให้แล้วเดี๋ยวไปให้สาระเรื่องแป้งกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนที่พวกเราเตรียมเครื่องต่างๆกันแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มจากการไปขอดเก็ดปลากันโอเคไปเขามีการให้ตัวหรือคอลเลกชันเสื้อใหม่ของเราเสื้อตัวเองก็เองพอนะครับเจนใหม่ทุกไซส์มาแล้วใส่สบายแห้งไวกัน UV และแถมยังแอนตี้แบคทีเรียนะครับซื้อได้ตามช็อปด้านล่างเลยนะครับผมโอเคมาพี่คริสในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำพิซซ่ามาก่อนเราก็เป็นไงดีครับโอเคตอนนี้ทุกคนก็คงเข้าใจแล้วว่าแป้งพิซซ่ามันต้องบางแล้วก็กลมใช่ไหมอย่างน้อยรู้กันนะว่าบางก็เปล่าไม่รู้แต่ว่าพิซซ่าพอนึกภาพอ่ะมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลมมันจะไม่เหลี่ยมอ่ะนั่นคือเป้าหมายของเราแต่ว่าเราจะใช้อันนี้ในการทำแต่ว่ามันต้องลอยแป้งก่อนโอเคไม่งั้นมันจะติดต้องบอกว่าที่ยูมิกาฮามะวิลล่าเนี่ยน่ารักมากเขามีแป้งสำเร็จรูปที่เขาขึ้นไว้ให้นะครับสำเร็จรูปคือก็แฮนด์เมดนะคือเขาไม่ได้ไปซื้อมาเขาทำไว้ให้เลยนะครับเป็นมาเป็นกุ๊กกลมอย่างนี้อันนี้ก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยไหนให้สาระหน่อยคริสว่าเขาทำยังไงถึงมาเป็นจุดนี้ได้อ่ะจริงๆวัตถุดิบมันง่ายมากอ่ะฮะพิซซ่ามีไม่กี่อย่างก็คือแป้งสาลีน้ำตาลยีสต์แล้วก็เกลือน้ำหมดโอเคแค่นี้ยีสต์เนี่ยก็คือเป็นเอาจริงมันเป็นตระกูลแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้พอมันเริ่มกัดกินน้ำตาลมันโตมันก็ทำให้เกิดการเป็นแป้งเหมือนขึ้นแป้งขนมปังทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรขึ้นแป้งพิซซ่าพอขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะต้องพักไว้พอเริ่มใส่ทั้งหมดด้วยกันอ่ะทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงเนาะโดยเฉลี่ยใช่ไหมกว่ามันจะไม่เป็นสภาพนี้ได้ก็มันแล้วแต่สูตรที่เราใช้เราอยากให้มันแบบเราอยากให้มันบางกรอบหรือว่าหนานุ่มมันก็มีส่วนเกี่ยวเพราะฉะนั้นการเรียกว่าหมักเปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาในการใส่ยีสต์เนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่ตอนขึ้นแป้งตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่แค่การนวดอย่างเดียวนะโอเคในการนวดแป้งมาลองนวดคนละก้อนเปลี่ยนแบ็คอัพสัมผัสกับอันนี้โดยตรงมันจะติดเพราะฉะนั้นเราต้องรอแห้งต้องมีผงแป้งก่อนครับผมโอเคครับเราโรยแป้งให้มันทั่วเนาะทีนี้แป้งพิซซ่าจะไม่ติด
เห็นว่ามันโอ้มันจะเหนียวมากเลยเนาะเนี่ยดูใกล้ๆแต่ที่ตรงที่เหนียวๆนะไปแตะตรงแป้งนี้ก่อนมันจะได้ไม่ติดเนาะใช่ซึ่งแป้งบางทีมันต้องเติมเรื่อยๆถ้าเกิดมันหมดไปต้องระวังติดนะครับเป็นโปรทิปเปื้อนทั้งสองฝั่งได้เลยใช่ไหมฝั่งหรือฝั่งบนไม่ต้องก็ต้องอยู่ดีแบบเพราะเดี๋ยวเอาที่ม้วนงั้นก็แล้วใช้โรลเลอร์นะครับนวดมีเทคนิคในการนวดอะไรบ้างไหมครับคริสก็แบบนี้เรื่อยๆสองทางเพื่อที่มันจะได้กลมเนาะไปทางเดียวมันจะรีบางที่ส่วนที่จะทำได้ทีนี้ต้องอธิบายว่าวัฒนธรรมของการกินพิซซ่าเนี่ยมันเริ่มที่อิตาลีเนาะแต่ว่าเรียกว่า อเมริกาเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่จากทางการเดินทางจากชาวยุโรปเนี่ยก็ได้เอาไปประยุกต์เป็นเวอร์ชันตัวเองค่อนข้างเยอะสไตล์อเมริกาสไตล์อิตาลีเลยแค่ที่อเมริกาเองอะแต่ละรัฐอะสไตล์นิวยอร์กสไตล์ชิคาโกแบบมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละรัฐเนี่ยก็ใส่มีแป้งไม่เหมือนกันมีหน้าไม่เหมือนกันบางที่แบบนิวยอร์กเฮ้ยพายใช่ไหมบางที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นหนาๆไปดูสไตล์การทำพิซซ่าของแต่ละที่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกคนมีกฎของตัวเองโอเคงั้นเดี๋ยวก็กลับไปดูทางน้องชิวกับเชฟโจ้ดีกว่าว่าเตรียมแต่งหน้าเป็นยังไงละอันนี้คือกำลังแวะปลาคินเมดายอยู่ไหนเชฟโจ้ตอนนี้ไอเดียคือจะทำอะไรกับปลาคินเมดายบ้างครับก็ไหนๆเราจะทำหน้าเป็นเหมือนปลาโอมาคาเซอยู่แล้วเดี๋ยวจะสไลด์เหมือนกับปลาดิบแล้วเอาไปวางบนเชฟพิซซ่าไฮโซมีปลาดิบด้วยแต่มันจะเวิร์กไม่ได้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าพิซซ่าเองมันก็มีชีสมีอะไรเยอะนะมาลุ้นกันว่าคินเมดายเนี่ยพอวางไปเนี่ยมันจะโดนพิซซ่าเนี่ยกบรสชาติไหมหรือมันจะส่งแล้วไปด้วยกันเนาะมาดูกันอย่างสวยถ้าเหมือนแร่สวยนี่เด็ดอันนี้เพื่อใครดูอยู่นะครับความมีเขียงเดิมที่ใช้แร่ซีฟู้ดเนี่ยไม่ควรไปแร่ผักไปหั่นผักต่อนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะทั้งหมดเนี่ยผักก็เอาไปทำให้สุกก่อนทานนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาเที่ยวมีเขียงอยู่อันเดียวก็ใช้กระบวนการไปก่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะแยกนะครับเพราะว่ามันจะมีท็อปปิ้งที่เราอยากให้สุกก็คือจะเป็นพวกเห็ดเราจะใส่อันนี้ไปพร้อมกับชีสเส้นเป็นละลายแต่ว่าท็อปปิ้งอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้กึ่งดิบไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนที่เพิ่งคิดกันได้คิดว่าน่าจะเท่นะครับจะทำให้ดูตอนสุดท้ายด้วยโอเคนะครับมาโอ้พัดลมเหรอครับผมมันร้อนเฮ้ย อันนี้นะครับคือที่เขาใช้ใส่เตาเข้าไปในใส่วางแป้งเข้าไปในเตาพิซซ่านั่นแหละนะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนแล้วกันชิ้นของพี่คริสโอเคทำยังไงครับเชฟโจ้อันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเอาแป้งขึ้นไปพัดปล่อยแป้งก่อนนะก่อนที่จะวางอันนี้เกือบแล้วมันจะติดใช่ไหมเกือบแล้วคือถ้าเกิดโจ้อยากให้แป้งงงอ่ะโจ้ต้องทิ้งตรงนี้มันจะตกลงให้พอดีงงแรงจัดเวลาแบบสมมติว่าแป้งไม่พอทีนี้เราพยายามจะใส่มันเข้าไปในเตาอบโอเคพิซซ่ามันจะกลายเป็นรู้จักกลายเป็นซูชิไอ้นี่ไหมไอ้ชื่อดนตรีอะคอร์เดียนไม่รู้จักเวลาก็น้อยมารีบดีกว่าทางงานผมลงนี้เลยนะลงซอสซอสก่อนลงกลางvery goodครั้งแรกกับการทำพิซซ่านี่ก็ครั้งแรกเชฟโจ้เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วครับชิวเคยทำไหมชิวเคยอยู่แล้วบ้านอยู่ฟรังนี่ฟังละเสร็จฟังทอนโอเคชีสก่อนนะครับอ๋อชีสก่อนนะครับ
ฐานเอาชีสใหญ่สุดเอาตามขนาดแล้วกันพี่คริสพี่คริสทำเป็นอยู่คนเดียวพี่คริสก็พูดสิครับปล่อยกูกับเชฟโจ้ทิสดาวรอยชีสมันไม่ดีอะครับใส่2ชนิดเลยไหมใช่2ชนิดนะเขาขอช่วยด้วยความจริงแล้วฐานรากของพิซซ่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เรียกว่าโภชนาการครบเครื่องได้เพราะเขาใส่ผักไม่ใส่น้ำมันก็ได้เนาะเป็นอาหารอบไม่ใช่อาหารทอดเนาะนะครับที่จริงถ้ามีความอ้วนมันก็อยู่ที่ชีสใช่ส่วนอื่นมันก็ใช่ซึ่งความจริงคุณจะใส่ชีสน้อยหน่อยก็ได้แต่วันนี้ก็ใส่เต็มข้อเลยชีสหลายอย่างด้วยเน้นความอร่อยนะครับวันนี้ก็มีครีมชีสด้วยก็มีอันนี้ที่ใส่เป็นมอสซาเรลล่ามิกซ์นะไม่เคยกินก็มาลองดูก่อนอันนี้คือแบบกำลังทดลองสิ่งใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแอบกลัวนิดๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ฮะอย่าไปกลัวเวลาใส่มอสซาเรลล่าก้อนแบบนี้เขาจะหั่นหั่นเป็นแผ่นแล้วก็วางเนี่ยนี่ไงก็เอามอสซาเรลล่าวางทับครีมชีสให้มันห่อมันก็จะมีชีสที่แบบครีมมี่อยู่ข้างในดูมาสุดยอดสุดยอดนั่นคริสครับไม่เสียเวลาฝากคริสทาซอสมะเขือเทศอีก2ชิ้นเลยได้ไหมครับอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยครับไหนนี้มันจะสุกไหมวะเนี่ยไอ้คริสไอ้ชีสญี่ปุ่นนี่อร่อยแน่นอนนะไม่ต้องซีเรียสหรอกหน้าตาเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปวางอยู่ในนั้นอ่ะไม่ต้องแน่นมากโจ้เพราะเดี๋ยวนอกจากเห็นมีไอ้นี่อีกไงแน่โอเคมาท่านโอเคทีนี้พี่ต้องก็ครั้งแรกกับการลองส่งพิซซ่าเข้าเตาอบนะครับในเตาอบแบบดั้งเดิมไม่เคยทำเหมือนกันแสดงไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงรอชมเฮ้ยขอบมันเริ่มขึ้นอ่ะคริสดูดิคริสดูดิโจโจโจมาดูนี่ดิพี่โคตรแท้ของแท้โคตรแท้ครับดูดิสวยเฮ้ยเราไปมีบางจุดแบบไม่ไหม้นิดนึงเนาะมีความรัสติกเราต้องกลับด้านอะไรบ้างไหมหรือไม่ต้องอ่ะอย่างนี้เลยเขาหมุนป่ะพี่ถ้าผมไม่นั่นนะว่าต้องหมุนนะโฮมเมดอ่ะมันก็จะไหม้อย่างเงี้ยไม่กรอบใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ถือว่าเดี๋ยวยกสองอ่ะจะโอเคใช่นี่เยอะไปนิดหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าปังใกล้ไฟไปหน่อยครับไม่เป็นไรเรายังมีแก้มือได้อีก2ชิ้นนิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายโอเคมาช่วยกันก็ได้เอาสุกก็เหรอใช่เฮ้ยดูดีไว้ดูดีไว้ดูน่ากินมากแหมว้าวเซียนเหมือนเรียนมาเห็ดไหม้นิดหนึ่งบวกกับขอบฝั่งเนี้ยไหม้ไปหน่อยเดี๋ยวชิ้นที่สองเดี๋ยวก็แก้มือเฮ้ยแต่ก็มีพื้นที่อยู่นะเฮ้ยชีสดูดีมากอ่ะดูว้าวอยากแก้มือนิดหนึ่งอ่ะเออติดตรงนั้นนิดหนึ่งด้านข้างฝั่งนี้ตรงกลางจะขาดอ่ะขาดป่ะยังลองจานนะช่วยกันเออเอาไปช่วยซะนะทำงานเป็นทีมนะครับพอเท่าไหร่แสงจะหมด
จริงๆนะถ่ายต่อไม่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ตรงเนี้ยก็อยู่แม่งที่นั่นแหละความสามัคคีแป๊บนึงนะดูหน่อยก้นมันยังไม่ขาดว่ะน่ะพี่ยกขึ้นไปบนแผ่นใหญ่เลยได้ไหมช่วยประคองขึ้นไปคริสช่วยดึงฝั่งนี้ขึ้นหน่อยดึงเลยอันนี้เอาไปลองอยู่มาสามสองเออโอเควู้ฮู้เฮ้ยไม่ขาดด้วยเว้ยแต่แป๊บนึงนะขอจะจึ๊บๆให้มันกลมหน่อยจึ๊บๆๆให้มันเข้าทรงหน่อยจึ๊บๆๆๆๆใครๆกระดึกกระดึกก็ไม่ไปอย่าไกลมากนะไกลไปไกลไปทำไมพี่ขอดูหน่อยไหมไกลไปต้องอัญเชิญไหลเขย่าได้ไหมสวยโอ้โหหล่อจริงคุณเนี่ยครับทิวทำแม่ให้มันสุกนิดนึงก่อนแล้วค่อยมาไม่แต่พอมันสุกแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยติดละเห็นปะเนี่ยฟูละเอาไปนิดนึงพี่ว่าเท่านี้แล้วเดี๋ยวสักพักหมุนแต่ตอนนี้มันยังไม่เกรียมเหมือนเมื่อกี้เลยมันไฟมันเบาลงด้วยนะเริ่มโปรครับเริ่มโปรชันชันโอ้โหมาแล้วนะครับพิซซ่า2ชิ้นของเราชีสลายกำลังดีละเออมาต้องมาแต่งเครื่องกันหน่อยดีกว่าก่อนที่แดดจะหมดแล้วก็อักงใช่ไหมตื่นแหมโฮตาเตะสายใหญ่ต้องสไลด์หน่อยชิ้นพอตอนนี้เนี่ยเรามีของที่เป็นตระกูลปลาดิบก่อนที่เราจะวางอูนิเป็นท็อปปิ้งสุดท้ายกับอ๋อต้องวางปลาโอฝอยก่อนด้วยนี่ดีกว่าอันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเชฟซูชิต่างๆนะเขาจะแทนใช้โบลทอสเนี่ยคือเอาถาดมาแตะให้พวกเนื้อปลาสุกนิดนึงนี่ดูแค่อังไปอ่ะเห็นไหมปลาโอแห้งมันเริ่มดิ้นแล้วอ่ะอังลงไปที่เนื้อกินไปได้นิดนึงนี่ให้มันสุกนิดนึงโอ๊ยติดโอเคมาเดี๋ยวก่อนจะมึนนะครับท็อปด้วยอูนิแล้วก็หั่นกินได้เลยมาเสียงแต่ทีเนี้ยผมมีอุปสรรคชีวิตละคืออีท็อปปิ้งเชฟโจ้เนี่ยอ
โอ้โหโอเคมาครับจะกินยังไงให้ไม่เลอะดีวันเนี้ยดูดนิ้วด้วยพี่เอานิ้วไปด้วยนี่ได้ว่ะอร่อยไหมอร่อยได้จริงอูนี่ครีมชีสโอ้โหนัวมากนัวมากลองดูจริงใช่ป่ะไม่ได้เข้ากันมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะแค่นี้เรื่องจริงด้วยจริงเลยครับต่อนี่เป็นอัจฉริยะแบบบ้าๆเนาะอืมภูมิใจดีสุดยอดสุดยอดคือหอยมันก็ไอ้ไข่หวานไข่หอยแม่น่ะนัวไปกับชีสได้ดีไอ้ชีสฮอกไกโดอร่อยมากเนาะมีครีมชีสออกเปรี้ยวตัดเลี่ยนนิดนึงอืมเสร็จหลังจากนั้นซอสมะเขือเทศก็ยังอยู่บางๆปลาหมึกก็กึบกึบบางๆกัดไปเจอไข่ปลาบินเฮ้ยกรอบๆมันๆเฮ้ยกัดไปเจอหอยแครงกึบกึบหนักกว่าเดิมอีกเออก็เจอกินไม่ได้นุ่มหอมโอ้โหมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอ่ะอร่อยเนี่ยงั้นลองดูเอาอืมคำนี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอร่อยท็อปปิ้งเต็มปากมันอร่อยอึ้งเหรออร่อยจริงใช่ไหมล่ะมันเอ๊ะรู้ป่ะโอ้มันครอบหนัวรู้ป่ะพี่ว่ามันไปรอดที่อะไรรู้ป่ะมันรอดที่ครีมชีสพี่ว่าครีมชีสเพราะมันเป็นชีสที่เปรี้ยวอ่ะเสือกช่วยทุกอย่างไปด้วยกันได้เป็นไงมันรอดแปลกๆเนาะรอดได้ไงวะเอาจริงทำไปแต่ไม่คิดว่ามันจะรอดอร่อยวะพ่นไปหลายมิติเลยทำไมไฟมันโอเคพอละคืออูนิฮอกไกโดชีส and ครีมชีสどうですか あろい あろい イエありがとうございます。美味しい。ラーメンね。よかったです。よかった、よかった。เป็นไงบ้างวันนี้คริสไม่ได้ออกรายการมาบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่ญี่ปุ่นด้วยกันวันนี้เราเป็นเทปง่ายๆนะเพราะยังไม่ได้ก็มีตกปลาแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นนะมาถึงก็เห็นเตาอย่างเงี้ยเขามีให้เช่ารู้สึกว่าสนุกดีนะเป็นไงคริสขอประสบการณ์ตรงนี้หน่อยความรู้สึกก็รู้สึกว่าทำพิซซ่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกในโลก ที่มีคนทำพิซซ่าวัตถุดิบแบบนี้เนาะคือแบบของทะเลเยอะมากนะในพิซซ่าชิ้นเดียวใช่กับชีสที่ไม่เคยกินบนพิซซ่าทั้งชีสฮอกไกโดครีมชีสคือแบบมันเป็นพิซซ่าที่ไม่น่าจะอร่อยแต่กับอร่อยเนาะแม่งไม่น่าจะไปไม่ได้เสือกเวิร์กเฉยเลยสุดยอดครับน้องชิวมีอะไรสักหน่อยไหมก็ผมว่ามันอร่อยนะมันไม่เคยมีที่ไหนทำแบบเนี้ย ใช่ไหมไม่มีใครกล้าทำหรอกใช่ผมไม่แปลพี่ อร่อยมันสนุกด้วยได้ทำตรงนี้คือเขามีเหมือนกับให้เรามาทำกันเป็นสนุกสนานแล้วก็ตอนเนี้ยอร่อยมากต้องกลับกินอีกเชฟโจ้สักหน่อยสักหน่อยครับผมเองก็ครับมากครับครับผมยังก็เป็นครั้งแรกการทำพิซซ่าครั้งนี้เออครั้งแรกใช่ครั้งแรกแล้วก็เจอท็อปปิ้งแปลกๆอย่างนี้จากแล้วมาทำต่างแดนอีกโอ้สุดยอดแถมอร่อยด้วยเนาะครับโอเคนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่เราทำตรงนี้มันคือกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศให้มันสนุกขึ้นถามว่าพิซซ่าตัวนี้มันอร่อยโดดเด่นด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็อาจจะใช่แต่ว่าการที่ได้เห็นที่มาที่ไปของมันรู้สึกว่าเฮ้ยได้ลองทดลองทำเนี่ยอันเนี้ยสำหรับผมอะคือสิ่งที่เราได้ทานแล้วก็อร่อยก็เสพเนี่ยนอกจากรสชาตินะวันนี้ก็คือไอเดียนะครับอย่างที่บอก
ไม่เคยทำพิซซ่ามาก่อนได้มาเจอเตาอย่างนี้ได้ทดลองทำได้ลองเอาวัตถุดิบซึ่งโอเคผมว่าต่อให้วันนี้เราไม่ใช่วัตถุดิบที่มีราคาสูงอย่างนี้เราก็คงรู้สึกสนุกอร่อยและมีคุณค่าไม่แพ้กันนะครับก็ใครไม่เคยทำอาหารสไตล์ไหนอย่าไปปิดกั้นว่าเฮ้ยเราทำไม่เป็นแล้วก็อย่าไปลองทำเล่นมั่วๆกับเพื่อนๆผมว่าอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจและรสชาติที่แต่ละคนชอบนะครับอ่ะส่วนใครเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ายูมิกาฮามะเนี่ยก็เป็นชายหาดที่สวยมากนะครับแล้วก็เมืองมินามิอิซุเนี่ยนี่มาเป็นครั้งที่2รอบที่เขามาตกปลามาเนี่ยก็ประทับใจทั้ง2ครั้งเลยว่าเฮ้ยอากาศค่อนข้างชิลมีความเป็นชนบทเบาๆแต่ก็ยังมีความแบบเหมือนเมืองทะเลหน่อยๆอยู่ดีเนาะเออพวกเรามาเป็นไงรู้สึกชอบมั้ยก็บรรยากาศดีนะหนาวดีหนาวดีหนาวด้วยแต่ว่าผมว่าดีเวอร์ซีซั่นไม่ใช่แบบชนบทแล้วลำบากพี่ผมว่ายังมีทุกอย่างให้เราซื้ออยู่ใช่ไหมล่ะก็ที่สำคัญแต่ละอย่างที่มาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดใช่เอาจริงๆถ้าใครอยากแบ็คแพ็คกิ้งอยากมาลองพักที่เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว่ายูมิกาฮามะวิลล่าเนี่ยก็มีกิจกรรมที่แบบบ้านน่ารักมากที่พักน่ารักมากเป็นสไตล์แบบธรรมชาติดีอ่ะแล้วก็มีทั้งเตาบาร์บีคิวเตาพิซซ่าเราสามารถเช่าก็ลองทำเองได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็วันนี้ก็เป็นเทปเบาๆกับการหัดทำพิซซ่าครั้งแรกของพวกเราแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจพอสมควรโอเคยังไงเจอกันเท่านี้แล้วกันครับสำหรับเทปนี้ใครอยากเห็นพวกเราไปตะลุยไปทำอะไรอยากพูดคุยเรื่องรสชาติหรือเมนูอาหารเครื่องดื่มไหนก็ฝากคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe เข้ามานะครับจะพยายามเข้าไปอ่านไปตอบทุกคอมเมนต์ที่ไหวนะครับทุกกำลังใจสำคัญแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ บางอย่างมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอยากให้ลองดูอย่างมากแป๊กก็สนุกกับเพื่อนๆออกมาจากคอมฟอร์ทโซนลองอะไรใหม่ๆแล้วไอเดียอาหารนะก็จะตามมากับอะไรแบบนี้แหละเนาะมิตรภาพดีๆบรรยากาศดีๆไม่ไกลเกินใจหรอกลองหาเรียนไปดูนะครับ